ไลฟ์สดนะครับในเพจของสกลทีพัทยาคุณอยู่ทางบ้านนะครับผมก็อย่างที่คุณกวางรอการได้เรียนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะแถลงนโยบายหลักๆของผมนะครับจะเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าในวันนี้เนี่ยจะเป็นการแถลงนโยบายในภาพรวมนะครับในวิธีของผมที่จะทำกรุงเทพให้ดีกว่านี้ได้แต่ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะค่อยๆเปิดทีละเรื่องทุกสัปดาห์หลังจากนี้พร้อมกับทีมงานทีละสัปดาห์นะครับสำหรับคนที่มาช่วยผมในการคิดนโยบายต่างๆที่จะทำให้กรุงเทพของเราดีกว่านี้ได้ครับอยากจะดีนิดนึงก่อนว่าหลายคนสื่อหลายท่านถามว่ากทมตรงนี้หมายความว่าอะไรตอนแรกเราก็คิดกันนะครับก็คือง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับกทมที่เป็นภาษาไทยกับมภาษาอังกฤษแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าที่มันสื่อว่ากรุงเทพดีกว่านี้ได้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนคือว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหมายว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่ท่านว่าแต่ละท่านหรือว่าชาวกรุงเทพเราเห็นเนี่ยมันดีแต่ว่าในยุคสมัยในอนาคตหรือว่าที่ผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยมันอาจจะมีการบริหารจัดการหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยที่จะทำให้กรุงเทพมันดีกว่านี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำเรียนทุกท่านไปนะครับว่ามันจะดีกว่านี้ได้ยังไงอย่างที่วิทยาเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยออกมาจากบ้านมันก็เป็นปัญหาของคนกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจุกจิกมากมายนะครับแล้วก็เป็นเพนพอยต์ของคนกรุงเทพมหานครอย่างเรื่องขยะนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าขยะที่เราจริงๆกันอยู่เนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึงหมื่นตันต่อวันแล้วก็จัดเก็บไม่ถูกวิธีหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางหมู่บ้านเก็บแค่อาทิตย์หนึ่ง2วันบางหมู่บ้าน3วันทำไมถึงทำดีกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันตรงนั้นครับในส่วนของเมืองหลวงแออัดเรื่องปัญหาจราจรสิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็เป็นเรื่องที่คนกรุงเทพต้องประสบในแต่ละวันเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องการศึกษาในช่วงของโควิด-19ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดเจนครับว่าปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและผมคิดว่าเด็กที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของกรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตามเนี่ยเหมือนถูกผลักออกไปให้ห่างจากความเท่าเทียมนะครับเพราะว่ามันมีทั้งปัญหาในการที่จะเรียนออนไลน์อยู่บ้านในเรื่องของความไม่เท่าเทียมของแต่ละโรงเรียนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อครับในส่วนของค่าของชีพก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเวลาโควิด-19มาเนี่ยทำให้การค้าขายหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินไปด้วยเหมือนปกติยกตัวอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด-19เนี่ยทางผมเนี่ยได้มีการจัดถนนคนเดินหรือว่าอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมของแต่ละเขตเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคึกคักมากแต่ว่าพอโควิด-19มาเนี่ยมันทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมันชะลอถอยลงซึ่งหลังจากนี้มันต้องมีการกลับมากระตุ้นอีกครั้งเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเชื้อโรคนี้ก็จะอยู่กับเราแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวตามไปนะครับในเรื่องการจราจรผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาทำโพลออกมาเนี่ยเวลาเราไปสำรวจคนกรุงเทพเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆสำคัญเรื่องหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องปัญหาการจราจรซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าปัญหาที่ผู้ว่าทุกคนหรือว่านโยบายของผู้ว่าทุกคนเวลาที่เขาหาเสียงเนี่ยมันจะมีเรื่องการจราจรเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีในการที่เราจะทำให้การจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นครับรวมถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าที่เป็นปัญหาของคนกรุงเทพซึ่งถ้าเกิดดูการทำงานของผมในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเราได้มีการกวดขันพื้นที่บนทางเท้าอย่างจริงจังแล้วก็มีการจับปรับได้จำนวนมากพอสมควรเลยนะครับในส่วนของเรื่องการสาธารณสุขส่วนนี้ก็สำคัญมากว่าหลายท่านเนี่ยในอย่างท่านเป็นคนชั้นกลางจะอาจจะไม่ค่อยกระทบตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคนชั้นกลางถึงคนที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในชุมชนเนี่ยเวลาจะไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าแล้วก็ไปนั่งเข้าคิวกว่าจะหาหมอเนี่ยปาไปเกือบวันนะครับแล้วก็นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของการจราจรที่ต้องฝ่ารถติดไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันเหมือนกันครับกรุงเทพมีปัญหามากมายอย่างที่ผมได้เรียนนะครับมันเป็นปัญหาจุกจิกซึ่งมันต้องได้คนที่มีพลังแล้วก็มีไฟในการทำงานเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราทำยังไงผมแบ่งหัวข้อ
นโยบายของผมออกเป็น6เรื่องใหญ่ๆที่สำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะการจราจรดีกว่านี้ได้นะครับเรื่องที่2ก็คือการสาธารณสุขดีกว่านี้ได้เรื่องที่3คือการศึกษาดีกว่านี้ได้นะครับเรื่องที่4คือสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระบายน้ำผังเมืองดีกว่านี้ได้เรื่องที่5คือระบบบริหารจัดการดีกว่านี้ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวที่ดีกว่านี้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่6เรื่องนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดการความโปร่งใสประสิทธิภาพการบริหารงานที่ดีผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่างบประมาณของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ละปีเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบว่ามีถึง80,000 ล้านมันฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ย80,000 ล้านเนี่ย 40% เป็นเงินเดือนนะครับเหลือประมาณสัก 50% ที่เป็นเงินลงทุนไม่นับตัวหนี้ผูกพันที่ต้องชำระวันนั้นเนี่ยกรุงเทพของเราในแต่ละปีมีเงินอยู่ประมาณสัก 40,000 ล้านกลมๆอาจจะไม่ถึงบางปีถ้าเก็บภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกับปัญหาหลายๆอย่างในพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้50เขตเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเงินที่น้อยแล้วถามว่ามันเพียงพอหรือเปล่าคือถ้ากลับไปดูงบประมาณของแต่ละปีเราจะเห็นเลยว่าผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยใช้เงินหมดทุกปีในบางครั้งเนี่ยนะครับใช้เงินเกินกว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่ซ้ำต้องไปใช้เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครไม่เคยมีผู้ว่าท่านไหนเลยคิดที่จะเอากรุงเทพมหานครเนี่ยไปหาเงินนะครับส่วนนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นโควิด-19นะครับที่งบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะหายไปสังเกตเลยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นงบของกรุงเทพมหานครแต่ละด้านในปี2562จะเห็นเลยว่าถ้าเทียบกับปี65เนี่ยต่างกันมากเพราะว่าโดนตัดด้วยต้องเอาเงินไปช่วยโควิดส่วนกลางปกติเงินของกรุงเทพมหานครแทบ 100% เนี่ยจะมาจากเงินหนุนรัฐบาลถ้ารัฐบาลหนุนกรุงเทพมหานครน้อยเนี่ยงบประมาณของกรุงเทพก็จะน้อยลงทำให้การลงทุนหรือการที่จะไปเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนแต่ละเขตเนี่ยมันลดน้อยอย่างช่วง2ปีล่าสุด64-65เนี่ยเงินกทมเนี่ยผมว่าหายไปประมาณเกือบจะ 30-40% ทำให้หลายโครงการที่เราจะช่วยพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นที่มันถึงเวลาครับที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะไม่เพียงแต่รอเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวคุณจะต้องคิดหาวิธีแล้วก็ทำไงถึงจะเอาทรัพยากรของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เนี่ยมาแปลงเป็นเงินได้อย่างเช่นกรุงเทพมหานครเรามีที่อยู่มากมายนะครับที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยเอาที่นี้อาจจะไปทำให้เอกชนเช่าหรือว่าในที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยสามารถให้สิทธิ์เอกชนได้มากมายเพราะนั้นนี่มันจะทำให้เราได้เงินในส่วนอื่นนอกจากที่เราจะต้องรอเงินจากรัฐบาลกลางอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะมีผู้เชี่ยวชาญของผมเนี่ยที่จะเปิดในสัปดาห์ต่อไปที่จะมาช่วยคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมันมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับนี้จะเห็นเลยครับงบบุคคลเห็นไหมครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยปีนึงเกือบ 40% ซึ่งมันกินเงินไปเกือบทั้งหมดแล้วก็งบอื่นก็จะเป็นงบดำเนินการรายจ่ายอื่นก็จะมากน้อยลดหลั่นกันไปที่ผมเรียนครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องหลักเรื่องแรกคือเรื่องขนส่งสาธารณะการจราจรดีกว่านี้ได้ผู้ว่าทุกคนครับเวลามาหาเสียงเนี่ยก็จะบอกว่าจะแก้รถติดไม่เฉพาะผู้ว่าด้วยประชาชนบางทีการระดับชาติเนี่ยอาสาเข้ามาแก้ปัญหารถติดแต่ผมถามว่ามีกี่คนที่ทำได้และกี่คนที่ทราบว่าข้อจำกัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยในการแก้ปัญหาจราจรมีแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหน้าที่ของกทมเรื่องจราจรเนี่ยหลายคนคงไม่ทราบว่าเรามีหน้าที่เราคือขีดสีตีเส้นนะครับเครื่องหมายสัญญาณจราจรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมถึงการเซตสัญญาณไฟแดงเวลา54321เนี่ยแต่เวลาคนที่ใช้จริงๆเนี่ยคือตำรวจจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดการถ้าไม่ประสานงานไม่ดีเนี่ยปัญหาจราจรแก้ยากมากผู้ว่ากทมเราไม่เหมือนแม่ของต่างประเทศหรือว่านายกเทศมนตรีของต่างประเทศที่ควบคุมทุกอย่างเป็นเสร็จตำรวจเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งการในการแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ผมแค่มานครเนี่ยถ้าเราประสานงานกับทางตำรวจจราจรไม่รู้เรื่องเนี่ยผมคิดว่าการแก้ปัญหาจราจรคงจะยากผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพึ่งคล้ายๆว่าความสามารถของมนุษย์อย่างเดียวในการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรถูกไหมฮะเราควรจะต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยรวมถึงเรื่องรถติดเนี่ยมันจะไม่ติดได้ไงในเมื่อพื้นที่ถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีประมาณ 5-6% เท่านั้นเองแต่ว่ารถที่จดทะเบียนในกรุงเทพเนี่ยเฉพาะกรุงเทพมี11 ล้านคันถึงไม่รวมรถต่างจังหวัดที่มาใช้เพราะนั้นเนี่ย
จำนวนรถกับจำนวนถนนเนี่ยมันไม่มีทางสัมพันธ์กันเพราะนั้นยังไงรถก็ติดแต่ว่าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เราจะช่วยได้คือเราจะทำไงให้คนกรุงเทพเนี่ยมาใช้ขนส่งสาธารณะหรือระบบขนส่งสาธารณะต่างๆเพื่อที่ทำให้ใช้รถส่วนตัวน้อยลงทำให้ถนนมันโล่งขึ้นนะครับอย่างแรกครับ ATC Actual Traffic Control คือ AI สัญญาณจราจรสมัยผมไปรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยผมได้ผลักดันให้มีการศึกษานะครับมีการทำตัวอย่างอย่างเช่นแยกขวดโยธินตรงแถวใกล้ๆอนุสาวรีย์หรือว่าแถวพระราม4เนี่ยเป็นโครงการที่เราร่วมกับทางใจกล้านะครับมีการเอาแยกตัวอย่างมาโดยการเก็บข้อมูลเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลอย่างเช่นเก็บไว้3เดือน6เดือนว่าช่วงวันจันทร์วันนี้ถึงวันศุกร์เนี่ยเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยรถมันวิ่งเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เพื่อเขาเก็บรวบรวมมาไว้ประมวลผลผมยกตัวอย่างง่ายๆนี้ว่าเวลาพี่จ่าตำรวจจราจรเนี่ยครับเวลาเขาปล่อยรถเขาก็ดูแค่แยกเดียวเขาเห็นแค่แยกข้างหน้าเขาถูกไหมครับแต่ว่าเขาจะไม่เห็นเลยว่าแยกข้างหลังอีก3แยกหรือว่าแยกไปข้างหน้าอีก4แยกมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ระบบ ATC เนี่ยมันจะคำนวณทั้งหมดว่ารถข้างหน้ามีกล้องดูว่ามันเป็นไงเพราะนั้นการปล่อยเนี่ยมันก็จะปล่อยโดยการสัมพันธ์กันระหว่างรถซึ่งระบบนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสกับที่เซินเจิ้นหรือหลายเมืองในจีนเนี่ยได้ใช้แล้วและได้ผลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการทดลองแล้วแล้วมีการทำที่ปรึกษาแล้วผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยจะผลักดันระบบนี้มาใช้แทนที่เพื่อให้การปล่อยรถในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองฟีดเดอร์ควบคุมที่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการจราจรในกรุงเทพมหานครอย่างที่เรียนเนี่ยทำยังไงจะให้รถติดหายไปได้มันเหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกครับที่ว่ามันมาเวลาช่วงที่คนออกมาเยอะๆเนี่ยยังไงมันก็ติดคือจะแก้ยังไงเป็นปัญหาที่โลกแตกแต่ว่าเราควรจะคล้ายๆสนับสนุนให้คนเนี่ยใช้รถสาธารณะให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นอย่างเรื่องฟีดเดอร์เนี่ยเป็นการบริการรถเมย์ EV ซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเคยทำทดลองหลายเส้นแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างนี้ครับรถไฟฟ้าในบ้านเราตอนนี้มีอยู่หลายสายและอีก 2-3 ปีก็จะเปิดอีกหลายสายแต่ปัญหาคือทำไมคนถึงไม่ใช้ที่คนไม่ใช้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยจะไปถึงจากบ้านไปสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าจากสถานีรถไฟฟ้าไปที่ทำงานเนี่ยบางครั้งมันมีปัญหาเพราะว่ามันไม่สะดวกเพราะนั้นระบบฟีดเดอร์เนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นรถไฟฟ้า EV เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยระบบขนส่งต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะทำให้เป็นระบบไฟฟ้า EV ทั้งสิ้นนะครับระบบฟีดเดอร์คือว่ายกตัวอย่างเช่นถนนประดิษฐ์มนูธรรมมีใครอยู่บ้างไหมครับประดิษฐ์มนูธรรมเรียบด่วนเอกมัยรัชดาโอเคแถวนั้นนี่นะครับประกอบไปด้วยผมว่ามีลาดพร้าววังทองหลางบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวหรืออาจจะไปถึงมีนบุรีตรงนั้นเนี่ยคนอยู่กันเป็นแสนแต่ว่ารถเมย์วิ่งวันละสายเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่มีทางเลือกให้ประชาชนเขาใช้รถส่วนตัวสาธารณะถูกไหมเขาต้องใช้ส่วนตัวมากันหมดเพราะนั้นเนี่ยไอ้ฟีดเดอร์เนี่ยจะเป็นระบบที่เราจัดรถ EV ไฟฟ้ารถเมย์เนี่ยเพื่อที่จะเกี่ยวคนจากบ้านรถเมย์หรือจากหมู่บ้านคนต่างๆเนี่ยแล้วไปส่งเอาไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าทำให้คนเนี่ยได้เข้าสู่ระบบง่ายขึ้นซึ่งมันจะไม่ได้ทำแค่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเส้นเดียวนะครับมันทำอาจจะหลายที่อย่างเช่นใครอยู่แถวกรุงเทพมหานครเนี่ยเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยคนอยู่กันเป็นหลายหมื่นเราก็เอารถไปส่งเขาขึ้นแอร์พอร์ตลิงก์สีแดงสถานีลาดกระบังอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นจุดสยามสแควร์เราก็ทำฟีดเดอร์ส่งคนเข้าเมืองชั้นในตรงเขตพระนครไปเยาวราชไปเข้าสารไปบางลำพูซึ่งระบบเหล่านี้เนี่ยจะช่วยในการให้คนเนี่ยเข้าถึงการขนส่งสาธารณะระบบรางให้มันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นระบบแรกที่เราจะทำสองคือการเดินเรือ EV ที่ผมต้องเรียนทั้งรถบัสทั้งเรือแล้วก็รางเนี่ยมันเป็นโครงการที่เชื่อมต่อล้อรางเรือนะครับเรือ EV เนี่ยแต่ที่ผมเรียนว่าการขนส่งสาธารณะในอนาคตของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้าทั้งสิ้นเพื่อมลภาวะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับผมเรือ EV เนี่ยเราได้มีการเดินผมได้ตอนเป็นรองผู้ว่าผลักดัน2เส้นเส้นแรกคือคลองเปรมประชากรเจริญตู่เนี่ยคลองเปรมประชากรเนี่ยไอ้คลองต้นฮัทคลองประดุงกรุงเกษมเส้นนี้เราวิ่งเป็นการเชื่อมต่อตรงต้นทางเนี่ยจากหัวลำโพงสถานีรถไฟฟ้าผมว่าถ้าคุณขึ้นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินหัวลำโพงเดินข้ามถนนมาประมาณสัก50 เมตรก็จะเจอท่าเรือหัวลำโพงตอนต้นเรือประดุงกรุงเกษมนั่งไป5 โล
ไปโผล่แม่น้ำเจ้าพระยาของเทเวศอย่างเงี้ยครับเป็นการเชื่อมต่อซึ่งอีกเส้นหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเราได้ทำก็คือคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรืองถึงสะพานผ่านฟ้าอันนี้ผมว่าเป็นเพนพอยต์ของคนกรุงเทพวันหนึ่งเกือบแสนคนเกือบแสนคนเพราะว่าเส้นที่เอกชนให้บริการอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบริการจากวัดศรีบุญเรืองไปผ่านฟ้า18โลนะครับ18โล28สถาน28ท่าเรือแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพตะวันออกเนี่ยโอกาสจะมาถึงเนี่ยต่อบางทีรถเมล์บางทีรถส่วนตัวมาถึงมาลงศรีบุญเรืองผมก็เลยผลักดันตรงนี้ศรีบุญเรืองไปสำนักงานเขตมีนบุรีอีก10โลซึ่งได้ผลดีมากนะครับตรงนี้คนก็โอเคกับส่วนนี้เยอะมากแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันต้องเดินมากกว่านี้อีกคือศรีบุญเรืองเป็นทางผ่านฟ้าที่เอกชนทำเนี่ยเราทำแต่เราไม่แข่งแต่ว่าเราเสนอทางเลือกอาจจะเป็นเรือที่เป็นเรือด่วนให้นะครับรวมถึงคลองลาดพร้าวแล้วก็คลองเปรมประชากรในอนาคตที่ว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายล้อรางเรือแล้วก็จะเจอรถไฟฟ้าสีต่างๆที่กำลังจะสร้างเสร็จนะครับผมส่วนต่อไปคือรถไฟฟ้าสายสีเทากับสีเงินอันนี้สมัยที่ผมเป็นรองผู้ว่าเนี่ยได้มีการทำที่ปรึกษามีการจ้างเรียบร้อยแล้วที่เราเตรียมไปอยู่ในโครงการที่เราอยากจะทำที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยครับตรงโซนประดิษฐ์มนูธรรมเนี่ยอย่างสายสีเทาวัชรพลทองหล่อเส้นนี้16กิโลเมตร15สถานีไม่มีรถสาธารณะมีรถเมล์เพียงแค่วันละสายเดียวถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยคนกรุงเทพอีกแสนกว่าผมว่าเป็นแสนคน 2-3 แสนคนเนี่ยก็จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการไปเชื่อมกับสายสีเขียวที่ทองหล่อรวมถึงสายสีเงินนะครับสายสีเงินก็คือเส้นบางนาสุวรรณภูมิอันนี้เนี่ย20กิโลเมตรนะครับจากสถานีสีเขียวบางนาลุมสุขเนี่ยไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเฟส2ได้เลยอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะเกิดในอนาคตแล้วก็ผมตั้งใจที่จะผลักดันถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทำงานต่อนะครับส่วนสุดท้ายที่สำคัญครับอันนี้มีการบังคับใช้กฎหมายบางครั้งเนี่ยกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีการใช้บังคับอย่างจริงจังและเพียงพอหลายท่านที่ติดตามผมในตอนที่ผมเป็นรองผู้ว่าก็จะเห็นเลยว่าอย่างโครงการยื้อสร้างรถเนี่ยคนหลายคนถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาทำสมัยนี้ทั้งที่ตัวกฎหมายเนี่ยมีตั้งแต่ปี2535นะครับปัญหามันนิดเดียวครับคือผมถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงไม่ทำเพราะว่าประชาชนร้องเรียนผมมาเยอะอย่างเรื่องนี้เขาบอกว่าปัญหาคือว่าเก็บแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไว้ไหนผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่าผมไปหาที่ของแม่พนครมาแปลงหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ใช้ที่หนองแขมประมาณสัก 3-4 ไร่แล้วผมก็ให้เจ้าที่กทม.เนี่ยไปถามให้เรียบเสร็จปุ๊บออกตังทำรั้วเองสุดท้ายก็เอารถเนี่ย100กว่าคัน200คันเนี่ยย้ายไปที่นั่นนี่เป็นการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของราชการแม้แต่บาทเดียวครับเพียงแต่ว่าเราตั้งใจแล้วเราหาทางที่จะแก้ไขในตรงนี้ต้องเรียนนี้ว่าตลอด1กว่าปี1ปีกว่าที่ผมได้ทำในส่วนนี้เนี่ยเราย้ายสร้างรถที่เป็นปัญหากับประชาชนไปประมาณโอ้โหน่าจะรวมๆ 1,200 คันเชื่อไหมฮะ 1,200 คันเนี่ยเป็นคนที่เขาย้ายเองเจ้าของหนีเพราะว่าเราไปแปะแล้วเราจะปรับจริงเนี่ยประมาณเกือบ 1,000 คันคนอีก200คันผมให้เขายกอย่างนี้ไปเก็บไว้ที่หนองแขมซึ่งก่อนผมออกจากรองผู้ว่าเนี่ยได้มีการทำลายบางล็อตแล้วเพราะว่าในตัวนี้มันต้องมีการเก็บไว้ตามกฎหมายแล้วก็มีการทำลายต่อนะครับหลายคนผมเคยไปบ้านในจตุจักรคุณป้าเจ้าของบ้านออกมาแบบโหดีใจมากเพราะว่าคันนี้มันอยู่มา30ปีไม่มีใครทำอะไรแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นออกมาโหแบบรกมากจนไม่น่าเชื่ออีกคันสวนสยามผมไปมารถตู้ครับในนี้อาจจะไม่มีภาพแต่ว่าข้างในเขาเก็บขยะมาช่างได้เกือบตันแล้วก็มีงูมีจิ้งจกมีอะไรอย่างนั้นซึ่งมันอยู่กันมาแบบ20ปีแต่ว่าตรงนี้มันมีผลกับเรื่องการจราจรเพราะว่าในบางทีเนี่ยถ้าเป็นถนนใหญ่เนี่ยคุณพี่ตำรวจเขาก็จะย้ายให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นถนนสายรองหรือในซอยเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นเพนพอยต์ของคนกรุงเทพอย่างหนึ่งนะครับรวมถึงในอนาคตกรุงเทพมหานครเรากำลังจะได้รับอำนาจจากตำรวจที่โอนมาในเรื่องของการคล้ายๆเคลื่อนย้ายรถที่จอดในที่ห้ามจอดซึ่งกฎหมายเนี่ยได้บังคับใช้แล้วนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสกลับเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการเพื่อที่จะซื้อรถยกหรือว่าในการซื้ออุปกรณ์ในการห้ามล้อเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เรื่องมันอยู่ในสภาที่สภาซึ่งอำนาจของกทม.ในการจัดการเรื่องจราจรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้สัมปทานมากขึ้นแต่ว่าอย่างว่าครับว่าอย่างที่ผมบอกคือหน่วยที่เขามีอำนาจอยู่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปมีการคุยอีกหลายยกนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักๆเกี่ยวกับเรื่องขนส่งสาธารณะและการจราจรที่ถ้าผมมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปจะรีบทำให้เร็วทันทีนะครับ
พื่อแก้ไขปัญหาจราจรเรื่องต่อไปครับการสาธารณสุขดีกว่านี้ได้ช่วงโควิดที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเห็นจุดอ่อนของกรุงเทพมหานครในระบบสาธารณสุขเพราะว่าหลายท่านก็คงเห็นอยู่แล้วว่าบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะนำคนป่วยไปรักษาได้ทัน